ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเทพพยัคฆ์ขาวขบคิดแต่ถึงจะคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกเพราะยามนี้มันเห็นบางสิ่งที่แฝงอยู่ภายในแววตาของเฉินเซียงที่เจ้ามาหาข้าคงไม่ใช่เพราะต้องการอวดโอว่าเจ้าสังหารจักรพรรดิน้ำแข็งยังไงหรอกใช่หรือไม่เทพพยัคฆ์ขาวไม่ได้กล่าวถามถึงวิธีที่เฉินเซียงสังหารจักรพรรดิน้ำแข็งอีกเฉินเซียงจ้องมองสนามเด็ดหญ้าข้างขอบสระและจ้องมองคลื่นน้ำภายในสะก่อนกล่าวถามในสระของท่านมีปลาอะไรบ้างดูท่านรักสงบมากเลยนะมีปลาอะไรก็ช่างเถอะเทพยัคฆ์ขาวกล่าวเจ้ามีเรื่องอะไรก็พูดมาตรงๆอย่าได้มัวอ้อมค้อมเฉินเซียงเกาหัวอย่างลำบากใจก่อนกล่าวตอนนี้วิหารเพลิงพระเจ้ามีเซียนหวังเหลืออยู่สองคนหากพวกมันจู่โจมเฉินบูแผ่นดินใหญ่ต่อให้เป็นข้าก็ยากจะหยุดพวกมันนอกจากท่านแล้วในแดนสวรรค์ชั้นสิบแห่งนี้ก็ไม่มีผู้ใดแล้วนี่เป็นอีกเหตุผลที่เฉินเซียงมหาเทพพยัคฆ์ขาวถ้าเป็นก่อนหน้านี้ข้าอาจลงมือแล้วแต่ยังไงเจ้าก็ไม่ต้องกังวลเฉินเซียงสงสัยคำกล่าวของเทพพยัคฆ์ขาวก่อนหน้านี้เขาคิดว่าเซียนหวางมีเหตุผลบางอย่างทำให้ไม่กล้าลงมือจู่โจมเฉินบูแผ่นดินใหญ่หากพวกมันลงมือฝ่ายวิหารเพลิงพระเจ้าของพวกมันคงไม่สูญเสียผู้เชี่ยวชาญไปมากขนาดนั้นเทพพยัคฆ์ขาวกล่าวในระหว่างที่แดนสวรรค์ชั้นสิบถือกำเนิดใหม่มันได้ให้กำเนิดกฎเกณฑ์ใหม่เช่นกันกฎเกณฑ์ที่ว่าคือพลังที่น่าเกรงขามกฎเกณฑ์จะเปลี่ยนไปตามการเติบโตของแดนสวรรค์ชั้นสิบทำให้แดนสวรรค์ชั้นสิบสามารถเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและไม่ถูกทำลายจากพลังที่รุนแรงจนเกินไปงั้นหมายความว่าพลังแห่งกฎเกณฑ์ที่ว่าได้จำกัดเซียนหวังไว้หากเซียนหวังลงมือพลังแห่งกฎเกณฑ์จะสังหารเซียนหวังใช่หรือไม่เฉินเซียงรอบมีความสุขพลังแห่งกฎเกณฑ์นั้นลึกลับคอยค้ำจุนหล่อเลี้ยงโลกไม่รู้ว่ามันถือกำเนิดขึ้นมาได้ยังไงถึงได้มีความคิดเป็นของตนเทพพยัคฆ์ขาวสายหน้าพลางกล่าวไม่ได้สังหารเซียนหวางแต่จะทำลายโลกทั้งใบหากพลังแห่งกฎเกณฑ์สัมผัสได้ถึงพลังที่น่าเกรงขามในแดนสวรรค์ชั้นสิบมันจะสังหารสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจากนั้นจึงให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตใหม่เพื่อชะล้างความไม่สมดุลเฉินเซียงพันเสียวสันหลังวาบเขาไม่ได้กลัวที่วิหารเพลิงพระเจ้าจะจู่โจมเฉินบูแผ่นดินใหญ่แต่กลัวว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้จะถูกลบหายไปมันคือเรื่องที่น่าหวาดกลัวอย่างที่สุดหากเป็นผู้อื่นกล่าวเฉินเซียงไม่เชื่อแต่เมื่อเป็นเทพพยัคฆ์ขาวกล่าวเขาจึงเชื่ออย่างไม่ลังเลเมื่อเห็นสีหน้าของเฉินเซียงเทพพยัคฆ์ขาวจึงหัวเราะพลางกล่าวเจ้าไม่ต้องกังวลต่อให้พวกมันลงมือข้าจะเป็นผู้หยุดการทำลายล้างสรรพสิ่งนั่นเองที่ข้ายังอยู่โลกใบนี้ก็เพราะเรื่องนั้นหนึ่งในสัตว์เทพทั้งสี่เทพพยัคฆ์ขาวเฉินเซียงคิดว่ามันถูกสังหารด้วยศัตรูที่น่าเกรงขามและถือกำเนิดขึ้นใหม่แต่หากมองย้อนกลับไปการที่มันยังรั้งอยู่ในโลกใบนี้สมควรมีเหตุผลอื่นที่ท่านอยู่ที่นี่ก็เพื่อปกป้องแดนสวรรค์ชั้นสิบหรือเฉินเซียงกล่าวถามทำนองนั้นแต่ข้ายังไม่คู่ควรเพราะยังไม่มีพลังมากขนาดนั้นหากข้าปกป้องแดนสวรรค์ชั้นสิบแห่งนี้ได้มันคงไม่แตกสลายเมื่อครั้งอดีตที่ข้ารั้งอยู่ก็เพื่อทำให้แดนสวรรค์ชั้นสิบแห่งนี้ได้เติบโตหากมันเติบโตเต็มที่ข้าเองคงไม่อาจควบคุมมันได้เมื่อถึงยามนั้นพลังแห่งกฎเกณฑ์จะไร้ซึ่งภัยคุกคามเนื่องจากยามนั้นจะมีจำนวนของผู้เชี่ยวชาญที่น่าเกรงขามมากขึ้นเช่นกันเทพยัคฆ์ขาวฝืนยิ้มเมื่อได้รู้ว่าเซียนหวางจะไม่สอดมือเข้ายุ่งในแดนสวรรค์ชั้นสิบเฉินเซียงก็วางใจผู้อาวุโสใหญ่เรื่องจักรพรรดิทั้ง9และราชาทั้ง10ท่านรู้เรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนจักรพรรดิทั้ง9และราชาทั้ง10เทพยัคฆ์ขาวขมวดคิ้วข้าเคยได้ยินเรื่องจักรพรรดิทั้ง9และราชาทั้ง10ไม่มากนักข้ารู้แค่ว่าจักรพรรดิทั้ง9มีอยู่9คนพวกมันแข็งแกร่งและได้รับการยกย่องจากผู้คนให้เป็นจักรพรรดิจักรพรรดิแต่ละคนมีระดับพลังที่เท่าเทียมกันเรื่องของจักรพรรดิทั้ง9และราชาทั้ง10ที่เฉินเซียงได้ยินมาจากหลู่ชินเหลียนและต้วนฉงแตกต่างจากที่ได้ยินจากเทพยัคฆ์ขาวเทพยัคฆ์ขาวกล่าวต่อบางทีตาเท่าที่เขียนบันทึกเกี่ยวกับจักรพรรดิทั้ง9และราชาทั้ง10อาจบันทึกบางอย่างผิดไปแม้การกล่าวว่าจักรพรรดิทั้ง9และราชา10จะดูทัดเทียมแต่ราชาจะสู้จักรพรรดิได้อย่างไรเฉินเซียงพยักหน้าแล้วในหมู่จักรพรรดิทั้ง9มีจักรพรรดิปีศาจด้วยหรือเปล่าแม้จะมีการกล่าวถึงแต่เรื่องนี้ยากจะพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่ในยามนั้นต่อให้เป็นผู้อาวุโสในแดนสวรรค์ยังเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้เรื่องนี้เจ้ารู้เรื่องนี้ได้ยังไงเทพพยัคฆ์ขาวสงสัยมันสำคัญอะไรขนาดนั้นต่อให้เรื่องนี้แพร่ออกมาก็ไม่เห็นจะเป็นปัญหาอะไรเจ
จากสีหน้าของเทพยักษ์ขาวเฉินเซียงรู้ว่าจักรพรรดิปีศาจและจักรพรรดิเม็ดยานั้นมีอยู่จริงเทพยักษ์ขาวถอนหายใจแต่ไม่ตอบทำให้เฉินเซียงแอบด่าทออยู่ในใจหลายครั้งทำไมเจ้าถึงถามเรื่องจักรพรรดิปีศาจหรือเจ้าได้ข่าวมาในอดีตจักรพรรดิทั้ง9ได้ตายไปหมดแล้วจะเหลือก็แค่จักรพรรดิน้ำแข็งที่เจ้าเป็นคนสังหารเทพยักษ์ขาวยิ้มพลางกล่าวเฉินเซียงนำแผนที่และมีดออกมาเมื่อเทพยักษ์ขาวเห็นมันเร่งวางเบ็ดในมือปราณสังหารแผ่ออกจากร่างราวกับมันสั่นพ้องกับมีดเล่มนั้นเป็นของจักรพรรดิปีศาจเทพยักษ์ขาวสูดหายใจลึกมันหวนนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตพลางถอนหายใจดูเหมือนจักรพรรดิปีศาจจะใช้เวลาหลายปีเปลี่ยนมีดธรรมดาเล่มนี้ให้กลายเป็นมีดที่ไม่ธรรมดาแต่การที่ตัวตนอย่างจักรพรรดิปีศาจจะใช้มีดเล่มนี้ดูไม่ค่อยจะน่าเชื่อเฉินเซียงกล่าวฮ่าฮ่าจักรพรรดิปีศาจเป็นผู้เจ้าเล่ห์เพทุบายถึงจะถูกเรียกขานว่าจักรพรรดิแห่งนักฆ่าเดิมทีมันก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งมันผันเป็นตัวเป็นนักฆ่าก้าวสู่เส้นทางแห่งปีศาจเติบโตไปทีละก้าวจนได้เป็นผู้เชี่ยวชาญของแดนปีศาจมีดเล่มนี้เป็นมีดที่มันใช้สังหารผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังไปมากมายเทพยักษ์ขาวหยิบมีดขึ้นมาชมก่อนส่งคืนให้เฉินเซียงเมฆสีขาวล่องลอยบนท้องนภาบดบังแสงตะวันที่รุนแรงทำให้บริเวณสนีอากาศเย็นเทพยักษ์ขาวหยิบแผนที่ขึ้นมาดูก่อนกล่าวมีดเล่มนั้นเป็นสมบัติคู่กายจักรพรรดิปีศาจมันหล่อเลี้ยงมีดด้วยปราณปีศาจมานานหลายปีหากจะกล่าวว่ามีดเล่มนี้เป็นอาวุธเทพก็ไม่เกินเลยแต่เหตุใดมีดถึงปรากฏตัวอยู่ที่นี่ไม่ใช่ว่าจักรพรรดิปีศาจตายไปแล้วหรอกหรือเฉินเซียงได้มีดมาจากกล่องสมบัติเป็นสิ่งที่ขุมกำลังโบราณนำไปซ่อนไว้ยังเขาปันป่วนแรกเริ่มทั้งค้อนแห่งเทพผู้สร้างทั้งมีดทั้งสองสิ่งนับเป็นสมบัติชั้นยอดเจ้าไปได้มันมายังไงเทพยักษ์ขาวกล่าวถามเรื่องมันยาวเฉินเซียงกระอักกระอ่วนที่จะบอกเรื่องราวภายในเขาปันป่วนแรกเริ่มแต่เขาก็อธิบายเรื่องนั้นตั้งแต่แรกเรื่องที่เกิดขึ้นภายในเขาปันป่วนแรกเริ่มในโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องสำคัญการที่เจ้าชายมังกรถูกสังหารในครั้งนั้นทำให้จักรพรรดิมังกรเดินทางมายามนี้เทพยักษ์ขาวรู้แล้วว่าเฉินเซียงเป็นผู้สังหารเจ้าชายมังกรแต่ผลของเหตุการณ์ในครั้งนั้นกลับบอกว่าเป็นฝีมือของผู้อื่นเมื่อครั้งนั้นเฉินเซียงหายตัวไปแต่ภายหลังเขาก็ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งอันธพาลน้อยเจ้ามันร้ายกาจจริงๆแต่ยังมีบางสิ่งที่ข้าไม่เข้าใจทำไมถึงมีบางคนบอกว่าผู้นำเขาไทหยวนเป็นผู้ลงมือเทพยักษ์ขาวกล่าวถามจากสีหน้าของเฉินเซียงแล้วเขาเป็นผู้สังหารเจ้าชายมังกรจริงแต่กลับไม่มีเงื่อนงำที่เชื่อมโยงกับเขาได้แม้แต่น้อยเพราะคนผู้นั้นเป็นคนของข้าเฉินเซียงหัวเราะพลางกล่าวจากนั้นบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกล่องสมบัติภายในเขาปันป่วนเฉินเซียงนำค้อนแห่งเทพผู้สร้างออกมาเขารู้ว่าเทพยักษ์ขาวต้องรู้บางสิ่งหลังจากเทพยักษ์หยิบค้อนไปท่าทีของมันกลับกลายเป็นตื่นเต้นสีหน้าราวกับนึกถึงบางอย่างออกคาดไม่ถึงว่าของสิ่งนี้จะอยู่ในมือเจ้าที่ผ่านมาเจ้าคงใช้มันทุบตีผู้คนไปมากมายถ้าท่านเทพแห่งผู้สร้างรู้ท่านคงได้กระอักโลหิตตายแน่เทพยักษ์ขาวหัวเราะพลางกล่าวจากนิสัยของเฉินเซียงมันเดาได้ว่าเฉินเซียงต้องใช้ค้อนสังหารผู้คนไปมากมายแล้วดูแผนที่ได้แล้วแผนที่นี้สมควรเป็นของจักรพรรดิเม็ดยาในบรรดากล่องสมบัติทั้ง3ใบที่ข้าได้มาแผนที่นี้ล้ำค่าน้อยที่สุดแล้วเฉินเซียงกล่าวเมื่อเทพยักษ์ขาวหยิบแผนที่ขึ้นมาดูสีหน้าของมันพลันแปรเปลี่ยนจริงจังในบรรดาจักรพรรดิทั้ง9จักรพรรดิคนที่5คือจักรพรรดิเม็ดยาเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาจักรพรรดิทั้งหมดนอกจากนี้คนผู้นี้ยังมี2สถานะแรกคือจักรพรรดิเม็ดยาอีกสถานะคือนักปรุงยาผู้เลื่องชื่อข้าเองก็เพิ่งทราบเรื่องนี้ในภายหลังเทพยักษ์ขาวกล่าวผู้ที่ได้รับตำแหน่งจักรพรรดิคนที่5ย่อมแข็งแกร่งไม่ธรรมดามันยิ่งทำให้เฉินเซียงรู้สึกเทิดทูนศาสตร์แห่งการปรุงยามากขึ้นแผนที่นี้ใช้ได้หรือไม่เฉินเซียงขบคิดเรื่องแผนที่หากเทพยักษ์ขาวบอกสถานที่ที่ปรากฏอยู่ในแผนที่ได้เขาจะไปที่นั่นเพราะมันอาจทำให้การปรุงยาของเขาก้าวหน้าขึ้นข้าเองก็ไม่รู้แต่สิ่งที่อยู่ในแผนที่เป็นสิ่งที่จักรพรรดิเม็ดยาเขียนขึ้นเองรูปแบบที่ยุ่งเหยิงพวกนี้มีแต่มันเท่านั้นที่ทำได้ส่วนที่ว่ามันจะซ่อนอะไรอยู่นั้นเจ้าไปเจ้าก็รู้เองเทพยักษ์ขาวกล่าวที่ไหนหากรู้สถานที่เฉินเซียงคงไปที่นั่นแล้วอยู่ในแดนสวรรค์ชั้น10หรือไม่ไม่
อยู่ในแดนสวรรค์หากเจ้าไปยังแดนสวรรค์และสอบถามถึงภูมิประเทศลักษณะนี้เจ้าจะรู้คำตอบอย่างรวดเร็วแต่ก่อนเจ้าจะไปที่นั่นเจ้าต้องเตรียมตัวให้ดีเจ้าต้องทรงพลังให้มากพอเสียก่อนไม่เช่นนั้นเจ้าอาจถูกสังหารที่นั่นได้เทพยักษ์ขาวรู้ว่าสถานที่ที่กล่าวถึงอยู่ที่ไหนแต่มันไม่บอกเพราะหากรู้เฉินเซียงต้องเร่งไปที่นั่นทันทีเนื่องจากมันเข้าใจนิสัยของเฉินเซียงดีเฉินเซียงเก็บแผนที่ด้วยความผิดหวังสถานที่แห่งนั้นไม่อยู่ในแดนสวรรค์ชั้นสิบหากอยู่ที่นี่เขาจะมุ่งหน้าไปที่นั่นทันทีเจ้าไม่ต้องห่วงเรื่องเซียนหวังอย่างมากพวกมันก็แค่วางแผนอยู่เบื้องหลังไม่ก็นำเหล่าคนที่ฝึกฝนออกมาพวกมันจะไม่ลงมือแต่หากพวกมันกล้าใช้พลังของเซียนหวังข้าจะสัมผัสได้และเร่งออกไปห้ามพวกมันทันทีเพราะข้าเองก็ไม่อาจถูกพลังแห่งกฎเกณฑ์ทำลายเหมือนกันเทพยักษ์ขาวกล่าวเฉินเซียงวางใจหากเทพยักษ์ขาวเปิดเผยสถานะของตนบางทีพวกเซียนหวังอาจไม่กล้าต่อกรนั่นคือเหตุผลที่ผู้นำวิหารเพลิงพระเจ้ายังคงรักษาผนึกอยู่เพราะหากมันกล้าลงมือมันอาจไม่มีโอกาสให้ใช้พลังของตนอีกมันจะถูกทำลายจนดับศูนย์เฉินเซียงมุ่งหน้าออกจากดินแดนลี้ลับแห่งพยักขาวเมื่อออกมาถึงภายนอกบรรยากาศโดยรอบสัมผัสได้ถึงความสงบแต่ก็เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆยามนี้บรรยากาศดูเหมือนโลกที่อึมครึมถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกราวกับเรื่องร้ายแรงกำลังก่อตัวขึ้นเฉินเซียงมุ่งหน้าไปยังเมืองใกล้เคียงเพื่อเดินทางไปยังจักรวรรดิเฉินปิงเทียนแต่ระหว่างทางเขาเห็นคนกลุ่มหนึ่งคนในกลุ่มเป็นมนุษย์พวกมันนำบังอย่างมาและเดินทางอย่างช้าๆคนกลุ่มนี้มีสมาชิกอยู่ร่วม200คนมี100คนที่เป็นเด็กหลายคนมีพลังแต่ไม่ได้แข็งแกร่งนักอย่างมากก็อยู่ในขอบเขตขันติขั้นสุดท้ายจากที่เห็นดูเหมือนคนกลุ่มนี้เป็นผู้ลี้ภัยจากบางสถานที่แม้เฉินวูแผ่นดินใหญ่จะถูกหลายขุมกำลังจู่โจมแต่จะมีก็เพียงรอบนอกที่ปั่นป่วนยุ่งเหยิงภายในเฉินวูแผ่นดินใหญ่ปลอดภัยเป็นอย่างมากเฉินเซียงสอบถามชายผู้หนึ่งชายผู้นั้นเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มเจ้ามาจากที่ไหนเกิดอะไรขึ้นเฉินเซียงกล่าวถามเรื่องที่พบตรงหน้าเขาไม่อาจปล่อยผ่านเพราะเขาเดาว่าสถานที่ที่คนกลุ่มนี้จักมาอาจถูกปีศาจและอสูรบุกจู่โจมเฉินเซียงสืบทอดหลายๆสิ่งมาจากซุนเทียนสยบปีศาจทั้งครอบครองดาบมังกรครามสังหารปีศาจเขาย่อมไม่อาจนิ่งดูดายกับเรื่องราวเช่นนี้อีกฝั่งของภูเขานั้นมีปีศาจบุกจู่โจมเมืองของพวกข้าเป็นคนกลุ่มเดียวที่รอดชีวิตชายคนนั้นถอนหายใจพลางหันมองคนที่เหลือเฉินเซียงหันมองไปยังทิศทางที่ชายคนนี้ชี้ก่อนที่เงาร่างของเขาจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยการหายไปของเฉินเซียงทำให้ชายผู้นั้นตกตะลึงมันรู้ทันทีว่าเฉินเซียงต้องไปสังหารปีศาจและอสูรเหล่านั้นอย่างแน่นอนเฉินเซียงข้ามผ่านภูเขาอย่างรวดเร็วและได้พบกับเมืองแห่งหนึ่งแต่ยามนี้สภาพความเป็นเมืองไม่เหลืออยู่แล้วเหลือเพียงซากปรักหักพังไร้ซึ่งผู้รอดชีวิตไร้ซึ่งปีศาจคงเหลือแต่เพียงปราณปีศาจที่ทรงพลังทำให้เขารู้ว่าคนของแดนปีศาจเคยมาที่นี่พวกมันมีกันอยู่แค่ 20-30 คนแต่คนพวกนี้แข็งแกร่งมากการจะทำลายเมืองทั้งเมืองไม่ใช่เรื่องยากหลงเสวียอีกล่าวเดี๋ยวข้าจะแกะรอยพวกมันเฉินเซียงมุ่งหน้าไปที่เมืองแห่งนั้นถูกเผาทำลายเขากล่าวขึ้นด้วยโทสะที่นี่ไม่มีขุมกำลังไหนหนุนหลังป้องกันไม่เช่นนั้นคงไม่ถูกทำลายแบบนี้พวกแดนปีศาจช่างป่าเถื่อนทรัพยากรจำนวนมากที่แดนมนุษย์มีถูกพวกมันเอาไปไม่น้อยพวกมันไม่ควรลงมือกับเมืองเล็กๆแบบนี้ผู้เชี่ยวชาญพวกนี้ไม่ใช่ผู้ฝึกตนฝ่ายปีศาจทั่วไปพวกมันเป็นใครเปิดยู่ยู่กล่าวแม้นางจะเป็นผู้เชี่ยวชาญฝ่ายปีศาจคนหนึ่งแต่นางก็มีเกียรตินางจะไม่ทำเรื่องแบบนี้อย่างแน่นอนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ